รายการต่อไปโปรดติดตามชมนิวอรุณสวัสดิ์สุดสัปดาห์งานแสดงสินค้า Thailand Mega Show 13-21 มกราคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีเส้นภาพโผล่โซเชียลกระสุนเสกออกฤทธิ์เด้งกล่าวรูดนายตำรวจบิ๊กแป๊ะย้ำไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวสายป่าน2งานเข้าหลังโพสต์ IG ติดหนอนน้อยแฟนหนุ่มตำรวจปอท.บอกความผิดสำเร็จแล้วคนแชร์ต่อก็เสี่ยงคุกลุงตู่เร่งเครื่องหวังแก้ปัญหาหนี้สินผู้มีรายได้น้อยแนะเก็บออมขณะที่ปปช.เตรียมเรียกสอบ4รายปมนาฬิกาหรูบิ๊กป้อมพบกับสุนันทวดีอุทัยโยกนกนวลจรัสกุลฮงและทีมข่าวนิว18ในนิวอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะสุนทรและสุนันทวดีนะคะกับนิวอรุณสวัสดิ์สุดสัปดาห์วันนี้เราก็เจอกันในเช้าวันเสาร์เสาร์แรกของปี2561ค่ะใช่ค่ะหลังจากที่ไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะพี่จอยไม่รู้ว่าแฟนๆของเราตื่นกันหรือยังเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนเวลาด้วยเรามาเช้ากว่าที่เคยเจอปีที่แล้วเนี่ยเราเลื่อนขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเจอกันตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ตื่นแล้วทักทายกันได้นะคะทาง SMS หน้าจอของเราค่ะ48155อะไรนะ4155888นะ4155888เราลืมไปแล้วนะคะหรือว่าทาง Facebook ทาง YouTube หรือว่าช่องทางต่างๆนะคะทักทายกันได้โดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ต่างประเทศชอบทักทายเราตอนที่เหมือนกับเขาจะเข้านอนหรือว่าเขาจะไปไหนกันนะเนาะค่ะเป็นบุ๊คไลฟ์นะคะจะเห็นเราสองคนสวัสดีค่ะปมมืออยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ต้อนรับโลโก้ใหม่ของช่องนิว18เราด้วยนะคะสีแดงทรงพลังแบบนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันทักทายกันเข้ามาในเช้าวันนี้ค่ะสำหรับปีนี้2561ก็แน่นอนนะคะก็จะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนนั้นเก็บเป็นความทรงจำเก็บเป็นภาพประทับใจและแน่นอนเช่นเดียวกันค่ะกับที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็จะกลายเป็นภาพความทรงจำอีกภาพนึงของพวกเราค่ะคุณกนกนวลใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเขาได้มีการลงพื้นที่สำรวจบริเวณรอบท้องสนามหลวงค่ะเพื่อที่จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะให้กลับสู่สภาพเดิมหลังจากเสร็จสิ้นงานนิทรรศการงานพระเมรุมาตรค่ะซึ่งคาดการณ์นะคะว่าจะใช้เวลา180วันค่ะโดยนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบท้องสนามหลวงหลังจากเจ้าหน้าที่ทางกรมศิลปากรได้มีการรื้อถอนเต็นท์พักคอยบริเวณสนามหลวงฝั่งทิศเหนือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยได้เปิดเผยค่ะว่าหลังการรื้อถอนอาคารต่างๆภายในนิทรรศการพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ทางกรมศิลปากรจะมีการคืนพื้นที่ให้กับทางกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่15มีนาคมนี้ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะหลังจากการรับพื้นที่คืนแล้วจะมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาการรื้อพื้นออกทั้งหมดค่ะเพื่อปูหญ้าตามสภาพเดิมส่วนพื้นผิวถนนการจราจรตรงไหนที่ยังสามารถใช้งานได้ก็จะมีการใช้งานตามเดิมนะคะและส่วนต้นมะขามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการรื้อถอนไปก็จะมีการนำมาปลูกไว้ในจุดเดิมที่เดิมค่ะสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมในครั้งนี้นะคะคาดว่าใช้งบประมาณไม่มากค่ะและคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จภายใน180วันนับจากวันที่ทางกรมศิลปากรได้คืนพื้นที่ให้กับทางกรุงเทพมหานครและในวันจันทร์ที่8มกราคมนี้นะคะทางกรมศิลปากรและทางกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับกรมศิลปากรเนี่ยก็จะทำการรื้อถอนสิ่งปูสร้างออกนะครับก็จะมอบให้นะครับสำนักการโยธาท่านผู้ว่ามอบเป็นสำนักการโยธาสำนักสิ่งแวดล้อมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานเขตพระนครนะครับตลอดจนสำนักจราจรเนี่ยนะครับเข้ามาสำรวจดูพื้นที่ว่า
หลังจากที่กรมศิลปากรคืนพื้นที่ไปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับผมเน้นไม่การซ่อมแซมกับเป็นการเอาพื้นฐานนะครับที่เราปูเข้าไปออกนะครับจะไม่มีการไปทำอะไรซึ่งใหม่หรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปนะครับส่วนพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จะมีขึ้นในวันที่11มกราคมนี้นะคะโดยนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการมอบหมายให้ทางกรมศิลปากรทำหนังสือเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีโดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเวลาประมาณ 7:00 นมีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์โดยพระเมรุมาตรจะเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายประติมากรรมศิลปกรรมจิตรกรรมฉากบังเพลิงไปไว้อย่างสำนักช่าง10หมู่ที่ศาลายาก่อนส่วนระยะเวลาการรื้อถอนนะคะตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน60วันหรือช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม2561และสำหรับการรื้อถอนอาคารประกอบอื่นๆทั้งพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและส่วนที่ต่างๆนะคะจะมีการย้ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพบนเนื้อที่10ไร่บริเวณด้านหลังหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ตำบลคลอง5จังหวัดปทุมธานีส่วนอาคารประกอบ1นะคะได้แก่ศาลาลูกขุน2จะย้ายไปจัดแสดงที่สำนักช่าง10หมู่จังหวัดนครปฐมค่ะส่วนพระเมรุมาตรจำลองที่พระลานพระราชวังดุสิตในเวลา 15:30 นวันนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเตรียมดำเนินการพระราชพิธีถอนนพพดลเสวตฉัตรพระเมรุมาตรจำลองออกจากพื้นที่ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่รัฐบาลคสช.ให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งกับประเด็นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคนที่มีรายได้น้อยเมื่อวานได้ยินนายกพูดในรายการพระราชาดูเหมือนกันใช่ไหมคะพี่จอยโอ้เมื่อวานนายกพูดแข็งขันมากนะคะหลายประเด็นเราก็จำเอาช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยมาฝากโดยเฉพาะเรื่องของการกระจายรายได้นายกเข้าใจดีค่ะว่ามันอาจจะยังไม่ทั่วถึงและทางด้านของปัญหาหนี้สินเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่สุดเลยนะคะที่มันเป็นภาระของผู้มีรายได้น้อยเป็นการฉุดรั้งการพัฒนาส่วนใหญ่ของประเทศและแม้3ปีที่ผ่านมาตัวเลขของหนี้ครัวเรือนจะลดลงไปบ้างแต่ก็ลดลงอย่างช้าๆก็เป็นเพราะเศรษฐกิจโลกอ่อนแอค่ะและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็อาจจะกระจายตัวไม่ทั่วถึงคนที่มีรายได้น้อยก็ยังคงพึ่งพาเรื่องของการกู้ยืมแล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้ดังนั้นรัฐบาลจึงมีมาตรการหลายอย่างนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวค่ะก็ต้องมีการพัฒนาทั้งทางวัตถุและทางความรู้สึกนึกคิดซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับปัญหาหนี้สินนั้นเราทราบดีว่ายังคงเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นภาระของผู้มีรายได้น้อยที่ฉุดรั้งการพัฒนาคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยหนี้ครัวเรือนของประเทศเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือภาระหนี้ของประชาชนคิดเป็นเกือบ80%ของรายได้ทั้งหมดของประเทศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายสาธารณะที่ไม่ได้มุ่งเสริมหรือส่งเสริมการออมอย่างจริงจังและมีลักษณะเป็นบริโภคนิยมในอดีตที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับแม้3ปีที่ผ่านมานี้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนจะลดลงบ้างแต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้านะครับเนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอเป็นเวลานานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็อาจจะยังกระจายไม่ทั่วถึงนะครับทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยยังต้องพึ่งพาการกู้ยืมสินเชื่อต่างๆสำหรับการใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพก็ทำให้ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้เสียทีนะครับรัฐบาลนี้มีมาตรการหลายอย่างทั้งการปรับโครงสร้างการพักชำระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติรวมทั้งคลินิกแก้หนี้นะครับการให้ความรู้ด้านการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับผู้ที่เป็นหนี้นายกยังบอกอีกนะคะว่าอยากให้ประชาชนปรับตัวแล้วก็เพิ่มวินัยในการออมเงินแล้วก็เก็บเงินให้มากขึ้นค่ะจะได้มีเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้วรัฐบาลก็ได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติก็ถือว่าการออมในวันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้กับทุกคนไม่ได้ต้องการให้ทุกคนรวยนะคะแต่อยากให้ทุกคนมีเงินให้ใช้จ่ายอย่างพอเพียงกับตนเองและครอบครัวในอนาคตการออมเนี่ยไม่มีสูตรสำเร็จละค่ะสูตรใครก็ต้องคิดกันเอาเองแต่นายกบอกว่าขอเสนอแนวคิดง่ายๆอย่างนี้ก็คือแบ่งออกเป็น2ขั้นขั้นแรกคือใช้70ออม30ส
่วนขั้นที่สองเนี่ยถ้าโชคดีเหลือจ่ายก็เอาไปเก็บเพิ่มเหมือนกับเนื้อเพลงของอัศนีวสันต์ที่บอกว่าเหลือเก็บเหลือจ่ายค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่นายกอยากให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของบทบาทท้องถิ่นแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณซึ่งในแต่ละปีนะคะงบประมาณท้องถิ่นจะประกอบด้วยรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองแต่ตอนนี้มีปัญหาไปช่วยกันให้แก้ไขให้ได้กับเรื่องของเงินภาษีที่รัฐจัดสรรให้ถ้าอปทกับส่วนภูมิภาคและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าใจในนโยบายเหล่านี้ก็จะรู้ค่ะว่ารัฐบาลนี้พยายามที่จะกระจายความเจริญไปสู่ทุกจังหวัดและถ้าทำได้ทั้งหมดก็จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยทั้งประเทศได้นายกประยุทธ์ยังทิ้งท้ายอีกนะคะว่าจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นแบบนี้ต้องอาศัยความร่วมมือในกลไกประชารัฐในแต่ละชุมชนท้องถิ่นจังหวัดภูมิภาคประเทศและในภาพรวมให้เชื่อมโยงกันอย่าขัดแย้งกันเลยต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันฉะนั้นนายกจึงขอเน้นคำว่าในภาพรวมโดยการใช้งบประมาณก็ต้องมีประสิทธิภาพค่ะดีนะพี่จอที่นายกแนะนำ 70-30 ใช่ไหมคะจริงๆแล้วสูตรการออมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกระเป๋าใครกระเป๋ามันจริงๆแต่ว่าสูตรสำเร็จเลยขอให้คิดหลักบอกว่าเก็บก่อนใช้ใช่ถ้าบอกว่าเหลือตังค์แล้วค่อยเก็บมันไม่เหลือเลยไม่มีให้เก็บ เก็บก่อนใช้นะคะ เก็บนิดเก็บหน่อยเก็บมากเก็บน้อยก็ยังถือว่ายังดีที่ได้เก็บนะคะ แล้วพอเวลาผ่านไปมันงอกเงยมาเนี่ยเราก็จะภูมิใจเอง จะขยันเก็บเพิ่มขึ้นไปอีก ปีนี้เมย์จะเก็บเท่าไหร่ ปีนี้ตั้งเป้าไว้นิดเล็กน้อยก่อนพี่จอยดีค่ะค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกได้มีการไปประชุมนะคะกับหัวหน้าส่วนราชการค่ะและได้มีการเน้นย้ำด้วยว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยใช้ความยุติธรรมนะคะในการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดิมค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะได้เป็นประธานการประชุมโดยก่อนที่ประชุมได้มีการรับมอบของที่ระลึกนะคะเป็นกระเช้าดอกไม้ค่ะจากเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนางเมธินีเทพมณีค่ะพร้อมได้มีการกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะคะจากนั้นค่ะนายวิสิทธิ์วิสิทธิ์สรอัตปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนายกนะคะได้สอบถามว่าของที่ระลึกดังกล่าวเนี่ยราคาเกิน 3,000 บาทหรือไม่โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวยืนยันทันทีเลยนะคะว่าราคาเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทอย่างแน่นอนค่ะก็เป็นการแซวขำๆก่อนการเริ่มประชุมนะคะจากนั้นค่ะก็ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการค่ะโดยท่านนายกได้กล่าวภายหลังที่จะมีการถ่ายรูปหมู่กับผู้บริหารระดับสูงของทางกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าฝากให้ทุกคนเนี่ยวันนี้มาที่กระทรวงยุติธรรมก็ใกล้กับศาลรัฐธรรมนูญและก็ยืนยันว่าที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้หวังอะไรหรือว่าต้องการอะไรจากพวกท่านคือต้องการให้ถ้าเกิดว่าต้องการอะไรเนี่ยผมก็จะทำให้เกิดความยุติธรรมขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานในเรื่องของการดูแลเรื่องความยุติธรรมตอนนี้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีกฎหมายใหม่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นค่ะขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลจะปล่อยให้มีปัญหาแบบเดิมๆไม่ได้แล้วก็อยู่ที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันสัญญากับผมแล้วนะว่าทุกคนจะช่วยกันทำนี่ท่านนายกพูดแบบนี้เลยนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะคะจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีภาพมาอีกหนึ่งภาพนะพี่จอยที่เขาไปถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งกระเป๋าสีชมพูใช่ค่ะที่อยู่ที่อังกฤษนะคะโดยท่านนายกเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้พร้อมกับใส่หัวแล้วก็เดินทางกลับทันทีเลยค่ะนี่เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะครับประจำห่วงเวลาทุก2เดือนนะวันนี้ก็กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพนะครับก็มีการหารือพูดคุยในหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของการจะเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติอย่างไรนำพาประเทศชาติอย่างไรในการที่นำพาให้ทุกคนมีความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสนะครับในเรื่องของโอกาสไม่ว่าจะยากหรือมีจนต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสแต่ในส่วนของความเป็นธรรมก็คือเราจะดูแลความยากจนแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนที่ผู้น้อยอย่างไรผมได้สั่งการในเอียดไปหมดแล้วล่ะนะเดี๋ยวอะไรต่างๆนะผมจะให้ทางกพ.ชี้แจงนะครับโอเคนะนี่ค
ค่ะท่านนายกเดินไปแบบนิ่งๆเลยนะใช่ค่ะแต่พอประชุมเสร็จค่ะก็ได้มีการถามถึงวาระที่ประชุมนะคะทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนางเมธินีเทพมณีค่ะได้มีการแถลงผลการประชุมนะคะโดยได้สรุปว่าท่านนายกได้มอบหมายนโยบายเร่งรัดให้กับส่วนราชการให้ทำงานแบบบรรลุเป้าหมายโดยรวดเร็วค่ะโดยให้ยึดหลักการปฏิรูปในระบบราชการในลักษณะของประชารัฐร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยจะให้มีการจัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละส่วนราชการที่มองเห็นเพื่อให้เสนอกับท่านนายกให้ทราบภายใน2สัปดาห์นี้นะคะส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนก็มีหลายกระทรวงได้ร่วมบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วซึ่งท่านนายกได้เน้นย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะขณะที่ท่านนายกเองก็ได้มีการยืนยันนะคะว่าสิ่งที่ดำเนินการไปเนี่ยเป็นไปตามรถแมพทุกประการเป็นสิ่งที่ยึดตามเจตนารมณ์แต่เรื่องรายละเอียดว่าจะมีการหารือกันต่อไปและก็เมื่อถามถึงเรื่องการเลือกตั้งว่าจะมีการเลือกตั้งตามรถแมพแล้วก็ระบุเดือนซึ่งเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือไม่นางเมธินีนะคะก็ตอบว่าท่านนายกไม่ได้ระบุว่าเดือนไหนค่ะสำหรับการทำงานในยุคต่อไปนั้นท่านก็ให้นโยบายว่าให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลขณะนี้ได้มีการติดตั้ง Wi-Fi ไปที่จังหวัดอำเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านแล้วดังนั้นหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญในการส่งผ่านบริการสาธารณะต่างๆผ่านทางระบบ Wi-Fi เหล่านี้ไปโดยเร็วโดยไม่ต้องรอกันและกันท่านก็ยืนยันว่าสิ่งที่ดำเนินการไปตามรถแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ท่านยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์นี้นะคะแต่รายละเอียดนั้นก็คงจะต้องมีการหารือกันต่อไปค่ะตะกี้คำถามคือถามว่าจะมีการเลือกตั้งไหมใช่ไหมค่ะแต่ท่านเลขากพ.ก็อธิบายเรื่อง Wi-Fi เรื่องเทคโนโลยีเลยตอบแบบนี้เลย ไปก็เรื่องนึงใช่ค่ะขณะที่ถามนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็ไม่ตอบเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าไปมีภาพถ่ายอีกแล้วที่ประเทศอังกฤษไปถามท่านนี้ดีกว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถามว่ารู้หรือยังว่าผู้หญิงที่ยืนเคียงข้างถ่ายรูปคู่กับคุณยิ่งลักษณ์นั้นเป็นใครข่าวแว่วๆมาว่าน่าจะเป็นตำรวจตม.นะฮะตำรวจตม.เขากำลังไปสอบดูว่าตกลงผู้หญิงคนนี้เป็นใครตำรวจตม.ต้องทำงานหนักเลยค่ะเพราะว่าพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าผู้หญิงไทยที่ไปถ่ายรูปคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยสั่งแล้วให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปตรวจสอบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนแต่ก็ยอมรับนะคะว่าการตรวจสอบอาจจะทำได้ยากเพราะภาพที่ปรากฏตามโซเชียลเนี่ยบางแหล่งก็เนี่ยเบลอใบหน้าโมเสกเอาไว้แบบนี้แล้วพอไปตรวจสอบแล้วตอนนี้เบื้องต้นรู้ชัดเจนละประเด็นที่หนึ่งคือไม่ใช่ภาพตัดต่อชัวร์แล้วไม่ใช่ภาพตัดต่อแต่เธอเป็นใครเท่านั้นเองส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของลูกชายคุณยิ่งลักษณ์นายสุภเสกอมรฉัตรที่เดินทางไปหาคุณแม่ที่อังกฤษในช่วงปีใหม่เนี่ยพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าประเด็นนี้ก็ได้สั่งการให้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกันแล้วตอนนี้ตำรวจเองก็ยังคงติดตามตัวนางสาวยิ่งลักษณ์มาโดยตลอดเพื่อนำตัวมารับโทษตามคำตัดสินของศาลและสอบถามไปยังคนใกล้ชิดหรืออดีตผู้ติดตามตลอดเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่มีข่าวคราวเลยไม่มีใครยืนยันเลยว่าอยู่ที่ไหนถามอีกท่านนึงนะคะรองผู้บังคับการกองการต่างประเทศพันตำรวจเอกสุรพันธ์ไทยประเสริฐบอกว่าก่อนสิ้นปี60ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้เขียนอีเมลไปที่ตำรวจสากลอังกฤษแล้วก็เขียนอีเมลไปถึงสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยแต่ค่ะกนกนวลค่ะเขายังไม่ตอบกลับมาเลยคือเขียนไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วแต่ก็คาดการนะคะว่าการตรวจสอบของอังกฤษเขาก็ต้องการความชัดเจนแม่นยำแล้วค่อยตอบกลับมาที่เมืองไทยก็เลยตอนเนี้ยถือว่ายังไม่มีข้อมูลที่จะยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ในอังกฤษหรือไม่แต่ถ้าย้อนไปช่วงเดือนพฤศจิกายนตำรวจสากลใน UAE เขาแจ้งว่าเขาพบข้อมูลว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางออกจาก UAE ไปยังอังกฤษและต่อมาตำรวจสากลไทยก็เลยสอบถามไปทาง UAE อีกครั้งเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางโดยเฉพาะเรื่องสายการบินเรื่องเที่ยวบินแต่อีกละค่ะก็ยังไม่มีใครตอบค่ะก็ยังไม่มีใครตอบอะไรกลับมาเลยต้องรอก่อนใช่ไหมพี่จอยต้องใจเย็นๆใช่ไหมคะเรื่องนี้
มันก็เย็นแบบยังไงดีอะเย็นเกินไปแล้วอะหลายฝ่ายโซเชียลรู้หมดอะแต่ทางการยังไม่รู้โซเชียลนี่รายละเอียดแน่นปึกเลยนะคะแต่ว่าส่วนอัยการสูงสุดค่ะเขาบอกว่าขณะนี้เขายังมีการตามหาอยู่ทั้งเรื่องของนายทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็บอสอยู่วิทยาซึ่งขณะนี้ไม่ได้หยุดตามหาเลยได้มีการสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองโฆษกสำนักอัยการสูงสุดค่ะนายทรัมชาลีจันนะคะได้แถลงถึงความคืบหน้าการจับกุมแล้วก็ตามหานักโทษต่างๆที่ทั้งชื่อว่าคุณทักษิณยิ่งลักษณ์แล้วก็บอสวรยุทธ์นะคะบอกว่าหลังจากที่อัยการได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยขอให้พิจารณาคดีลับหลังไป2คดีแล้วคือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนในการออกกฎหมายแปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือเป็นภาษีสัมปทามิตรและร่วมกันทุจริตการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษดามหานครที่ผ่านมาศาลได้เลือกองค์คณะมารับผิดชอบแล้ว1คดีคือคดีที่แปลงภาษีสัมภมิตรก็ต้องรอคำสั่งศาลส่วนอัยการก็มีคณะทำงานรับผิดชอบอยู่แล้วเช่นกันทั้งอัยการคดีพิเศษและอัยการคดีปราบปรามการทุจริตค่ะส่วนกรณีของนายทักษิณ นะคะเมื่อยื่นคำร้องขอดำเนินกระบวนการไต่สวนลับหลังตามกฎหมายใหม่แล้วก็ไม่มีตัวก็ทำได้ส่วนที่2การเอาตัวจำเลยเข้ามาสู่กระบวนการก็มีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบซึ่งเชื่อว่าทุกหน่วยงานพยายามอย่างเต็มที่ค่ะโดยอัยการนะคะได้มีการทำเรื่องคำร้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนสำนักงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะโดยจะมีการโฟกัสหาที่อยู่ของผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยและทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการรวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้กับอัยการแล้วก็ดำเนินการในฐานะผู้ประสานงานกลางต่อไปค่ะทั้งแบบประเทศที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันหรือว่าไม่มีก็ต้องปฏิบัติตามแบบวิถีของกระทรวงการต่างประเทศค่ะโดยการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะคะก็ยังเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะว่าเป็นประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างประเทศที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยหลบหนีไปประเทศใดๆก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะต้องคำนึงถึงด้วยค่ะส่วนกรณีของนายทักษิณ นะคะปัจจุบันอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้อง2สำนวนค่ะโดยคดีแก้กฎหมายแปลงค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือเป็นภาษีสัมปทามิตรกับคดีทุจริตปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยค่ะและก็ยังมีปปช.ที่ยื่นฟ้อง2สำนวนคือทุจริตปล่อยกู้ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank นะคะกับการทุจริตโครงการออกสลากเลขท้าย2ตัว3ตัวหรือว่าหวยบนดินซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาไปแล้วเมื่อปี2551ถึง2555ค่ะซึ่งคดีนะคะไม่มีการนับอายุความระหว่างจำเลยหลบหนีและมีคดีศาลฎีกาตัดสินจำคุก2ปีนายทักษิณไปแล้วเมื่อปี2551อีก1คดีคือการจัดซื้อที่ดินรัชดาพิเศษซึ่งศาลก็ออกหมายจับไว้ทั้งหมดแล้วค่ะส่วนคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะผู้เป็นน้องสาวเนี่ยถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีในคดีจำนำข้าวเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาศาลก็ออกหมายจับไว้แล้วโดยระหว่างการหลบหนีคดีก็ไม่มีการนับอายุความค่ะส่วนอีก1คนค่ะคือของนายวรยุทธ์นะคะหรือว่าบอสอยู่วิทยาผู้ต้องหาที่อัยการมีคำสั่งฟ้องคดีขับรถประมาทชนตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2553ก็ได้มีการออกหมายจับแล้วก็รอติดตามตัวเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้โดยมีอายุความนะคะ15ปีนับจากการเกิดเหตุแล้วก็จะสิ้นสุดอายุความการฟ้องในวันที่3กันยายน2570ค่ะคดีคุณทักษิณคดีคุณยิ่งลักษณ์ไม่นับอายุความนะคะแต่คดีบอสเนี่ยจะหมดอายุความปี70ใช่นับไปอีก9ปีนะคะก็ตามค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนคนไทยแล้วก็ชอบมีคำพูดที่ว่าคนรวยอ่ะไม่ต้องเข้าคุกใช่ได้ยินบ่อยๆเลยนะพี่จอยนี่ตำรวจต้องทำให้เห็นนะนี่ไงอีกเรื่องนึงนะคะที่ยังร้อนแรงแล้วก็สังคมยังต้องการคำตอบค่ะแล้วก็โซเชียลเองก็แสบนะเอาไปทำเป็นปฏิทินเห็นยังมาล้อเลียนกันเรากำลังพูดถึงเรื่องของนาฬิกาและแหวนเพชรของรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะโซเชียลเขาก็ไปทำเป็นแหมแต่ละเดือนนี้เรือนไหนเรือนไหนยังไงนะช่างคิดจริงๆซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องไปถามทางปปช.นะฮะเขาก็ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับสอบการสอบสวนนาฬิกาหรูแล้วก็แหวนเพชรบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีคนเกี่ยวข้อง4คนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของปปช.ก็บอกว่า
เนื่องจากประชาชนคนให้ความสนใจกรณีนี้เยอะแยะเลขาธิการปปช.นายวรวิทย์สุขบุญก็ออกมาแถลงข่าวนะคะโดยเฉพาะประเด็นการถือครองแหวนเพชรและนาฬิกาหรูที่ตอนนี้เนี่ยปปช.ได้ส่งหนังสือเชิญไปถึงบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็เชิญไปตามเอกสารที่พลเอกประวิทย์ชี้แจงมาถามว่าซับซ้อนไหมฮะเรื่องนี้ทางด้านของเลขาธิการปปช.บอกว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแล้วก็เชื่อว่าจะใช้เวลาในการสอบไม่นานคนที่จะเชิญมามีทั้งหมด4คนแล้วล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับนาฬิกาทุกเรือนตามที่ปรากฏเป็นสื่อแต่พอนักข่าวถามว่าใครเชิญใครมา4คนนี้ไม่ตอบค่ะส่วนคำถามที่ว่าปปช.เนี่ยมุ่งเป้าไปที่ประเด็นรายละเอียดของทรัพย์สินหรือว่ารายละเอียดของสิ่งของมากกว่ากันนายวรวิทย์บอกว่าปปช.ลุยในทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยซึ่งในรายละเอียดทรัพย์สินที่พลเอกประวิทย์ได้มาเนี่ยต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนทำงานภายใต้กรอบกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็บอกไม่ได้ละค่ะว่าเดดไลน์หรือว่าการตรวจสอบจะสิ้นเสร็จสิ้นไปเมื่อไหร่คือในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้มีหนังสือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ปากคำนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องนี้เนื่องจากว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คงคิดว่าไม่นานนะครับเรื่องนี้นะตอนนี้ผมประมาณ4ท่านนะครับประมาณ4ท่านให้ท่านชี้แจงเพิ่มเรื่องแหวนนะฮะเรื่องแหวนนะครับโอเคนะฮะไปถึงเรื่องนาฬิกานะคะเพราะว่าทางด้านเพจ Facebook CSILA ก็ยังคงตามติดเกาะติดล้วงลึกอย่างต่อเนื่องค่ะมาอีกเรือนแล้วฮะมาถึงเรือนที่16แล้วค่ะกระหนกนวล16แล้วเหรอพี่จอยเรือนที่16แล้วรวดเร็วขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook CSILA ก็โพสต์เรือนนี้ซึ่งเป็นเรือนที่16ถ่ายในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เป็น Rolex นะคะ Day-Date 36ที่เป็นทองคํา 18K Rose Gold นะราคาในตลาดเนี่ย1.2 ล้านแล้วถ่ายตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเดินทางไปเยือนฮานอยเมื่อ11ตุลาปี53อันนี้ต้องขอบคุณเซียนนาฬิกานะฮะใช่ค่ะไปตามล่ากันมาบรรดาเซียนนาฬิกาคนที่เขาเล่นกันอยู่ในวงต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เดย์เดย์40อย่างที่ลงไปแต่ว่าเขาก็ไปส่องอีกอันหนึ่งไม่ใช่แค่นาฬิกาแล้วไปส่องเน็กไทโอ้โหส่องหมดเลยทั้งตัวเลยเดี๋ยวนี้เน็กไทนี่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะจ๊ะกุชชี่นะจ๊ะโอ้โหแบรนด์เนมกุชชี่200 เหรียญคุณเอา33บาทเข้าไปดิคือ 6,000 กว่าบาท 6,000 กว่าบาทนะโอ้โหนี่แค่เน็กไทนะพี่จอยเน็กไทเนี่ยแค่ผ้าแบบความยาวไม่กี่นิ้วใส่สูตรปิดทับอีกมองไม่ค่อยเห็นอีกแต่กุชชี่จ้าอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ปปช.แถลงข่าวก็น่าสนใจเหมือนกันเรื่องของคดีการเช่าเหมาเครื่องบินทั้งลำของการบินไทยเพื่อเดินทางไปประชุมที่ฮาวายอเมริกาของพลเอกประวิตรปปช.เขาบอกนี้นะคะพยานและหลักฐานรวมทั้งรายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ปรากฏว่ามีการทำผิดระเบียบจึงมีมติไม่รับไว้ดำเนินการไต่สวนค่ะแต่เขาก็สงสัยกันอีกเนาะเพราะว่าไฟล์นี้มีหลายคนที่เขาบอกเอ้ยไปได้ด้วยเหรอใช่ไหมจำได้แม่นเลยแล้วก็จำได้ถึงเรื่องอาหารบนเครื่องบินด้วยที่เป็นมีไข่ปลาคราวเวียเมนูแบบโอ้โหปปช.เขาไม่รับไต่สวนแล้วจ้าเขาบอกไม่มีอะไรผิดระเบียบไม่เป็นไรถามอีกเรื่องก็ได้ค่ะเรื่องเงินทอนวัดไปถึงไหนแล้วคะท่านเลขาท่านเลขาธิการปปช.ก็บอกว่าเอ้าก็ตั้งกรรมการไปแล้ว12วัดไงที่เหลือก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเสร็จสิ้นการชี้มูลไปแล้ว2วัดก็คือวัดพนัญเชิงส่วนอีกวัดหนึ่งยังไม่เปิดเผยชื่อนะคะแต่วันจันทร์ที่8มกราคมนี้จะชี้แจงให้ได้ทราบค่ะเรื่องแรกนะครับเรื่องคดีของเงินทอนวัดของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติโครงการเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและก็พัฒนาวัดปีงบประมาณ2555ถึง2558ก็บอกว่าคดีนี้ไม่ค่อยมีความคืบหน้าคงจะต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคดีนี้มันเกิดขึ้นในช่วงปี2555และ2558แต่ว่ามันเป็นคดีเพิ่งกล่าวหามาที่สำนักงานปปช.ในช่วงปี2560นะแล้วก็เรียกว่าจำนวนมากเลยก็มีทั้งสิ้นทั้งหมด133วัดด้วยกันนะครับใน133วัดเนี่ยคณะกรรมการปปช.ก็ได้
ไปแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูลที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการไต่สวนทั้งหมด12วัดนะครับก็เหลืออีก120วัดเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับส่วนที่คณะกรรมการปปช.ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็มีมติชี้มูลไปแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่2วัดนะวัดที่1ก็คือคดีทุจริตเงินทอนวัดของวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับซึ่งสำนักงานปปช.ได้แถลงรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไปแล้วนะครับส่วนคดีที่2นะครับคดีที่2เราจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในรายละเอียดของคดีนี้อีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะฮะวันที่8เดี๋ยวไปก่อนใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้ได้ดูคลิปในโซเชียลท่านเลขาคนนี้แหละค่ะท่านนายวรวิทย์เนี่ยโดนเยอะพอสมควรนะพี่จอยเพราะว่าตอบไม่ตรงคำถามเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนสงสัยเพราะนักข่าวชะเง้อรอข้อมูลจากหลายประเด็นแต่ท่านก็ไปตอบบางเรื่องเท่านั้นเรื่องที่จะตอบเอาละค่ะเดี๋ยวจับตาดูซิว่า8มกราคมรายชื่อของวัดที่จะถูกเปิดเผยออกมารวมถึงอีก120กว่าวัดเนี่ยจะมีความคืบหน้าขนาดไหนนะคะฝากความหวังไว้กับปปช.แต่ว่าช่วงหน้าสิเรื่องของดาราสาวที่เขาบอกมือลั่นเนี่ยอ๋อต้องสายป่านเลยสป.ช่วงนี้ฮอตมากเลยอะสป.แล้วมีแต่ตัวย่อเต็มเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่ามือลั่นแบบนี้ผิดค่ะ